ข้าราชการชันผู้ใหญ่และประชาชนชาวภูเก็ตรวมพิธีรถน้ำซอบและรวมไวอ้อะไรนาย,นยกไยบูญย่างเนืองแน่น เมื่อเวลา10.00น,นาาที่บ้านหลิกที่74บ่บนถนนวิชิตสงครามตำบลวิชิตตรงข้ามสนามกีฬาสุรกุลอําเภอเมืองจังหวัดภูเก,ก็ตได้มีพิธีรดน้ำซอบนายไพยบุญอุปติสิงห์นหายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตซึ่งเสียชีวิตลงโดยอาการสงบจากโรกมะเร็งลำไส้เมื่อเวลา1นาฬิกา9นาทีของวันที่2หาคมที่ผ่านมาหล่าจากไปรักษาตัวละผักฟื้นที่โรงพยาบากลกรุงเทพทนบุรีโดยญาติได้นำซอบกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดเมืองนอนจังหวัดภูกกกตตโดดยนาาิิสจจัั้มวววงงผููรรช เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูแกต็ตนายเพิ่มซักไส,ส้ซีทอง นายสมเกียรติสระลำอ,อดีตกรรมธิการวุฒิสภานายชัยยอดปัญญาวัยประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ตตัวแทนผู้บริหารจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มซิงนายวัชรินประทุมวัฒนาพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารบุคลากรข้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตถูกไฟตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อมวนชนท งหล่บุคคลสําคัญลักละยอาชีพตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนชาวภูเก,กต็ตจานวนมากมารวมพิธีรดน้ำซพและไหว้อาลัายเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและเสียใจคองครอบครัวญยาดหญาติและประชาชนชาวจังหวัดภูเก,กต็ตที่ต้องมาเสียบุคคลที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมเมืองภูเก,กต็ตต่อบ้านเมืองอย่างที่เคยปลารอบววาอุทิศชีวิตหลังจากนี้จะทํางานอย่างเต็มทีเผื่อบ้านเกิด เพื่อชาวปุก,กตัตทางนี้ในระหว่างวันที่สถึง9กาวสิงหาคม2558เวลา1ิกานาฬิกาทุกวันจะมีพิธี y A ไหว้อาไลนายไพบูลย์อุปติสิงห์่ิบานเลกทิ่74ถนนวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดปุก,กตัตตรงข้ามสนามกีฬาสุรกุลและกำนดเคลื่อนซอบ ื่อไปประกอบพิธีทางศาสน,นาในวันที่15สิงหาคมน2558เวลา1 2 0 9นณสุสานเข้ารังอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสำหรับประวัตินายเพบุลอุปติสิงห์เกิดเ,เมื่อวันที่2ตุลาคม2 4 9 9เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตโดยกำเนิดจบป,ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยปริญญาโทสาขาาการจัดการ Frost b ุ o ก Sta t e c o l l e g e สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของและประธานกรรมการบริหารโครงการมู่บานภูเก็ตวิลล่าและอื่นๆส่วนการทำงานทางสัง ประธานหอก,การค้าจังหวัดภูเกต็ตนายกสมุทรซ่อนโรตารีภูเกต็ตนายกก่อตังสมุทรซ่อนโรตารีป่าตองบีชนายกสมาคมสิ์เก่าโรงเรียนดาวรุงวิทยานายกสมาคมนักเรียนเก่อำอำนวยสิ้นภูเกต็ตประธานสั้นจ้าแแ้งทำที่บริษามูลนิธิกุศลธรรมภูเกต็ตและได้มีความสนใจทางด้านการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้รับเลือกตัง้งด้วยคะแนน รวมทอนดำรงตำแหน่งซ่อวอนึ่งสมัยตั้งแต่ปี2543ถึง2549จากนั้นได้หันมาลงเล่นการเมือง้องถิ่นโดยสมัครรับเลือกตังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกัในปีพุทธศักราช2 5 5พได้รับเลือกตังโดยคะแนนติทโวมทอนเช่นเดียวกันและได้ดำรงตำแหน่งนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตมาซ่องสมัยติดต่อกันตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันตำแหน่งทางการเมืองเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกัยทีี่่2550ตตั้งแปแจนถึง ปัจจุบันจนมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ดังกล่าว